วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีสามครับกองสลากพัดในโซนกรุงเทพมหานครครับวันนี้มาอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดเหมือนเช่นเคยครับเป็นการพบกันระหว่างบางกอก FC เจ้าถิ่นเปิดบ้านรับการมาเยือนของทหารอากาศ FC มาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับ4ครับประกอบไปด้วยผู้สัปประตูนารากรคนแนวรับ4คนครับประกอบไปด้วยโกชิโอคุโบะบรรจงพัชโนดมกองกลาง3คนครับประกอบไปด้วยปัญญวัฒน์นิสังรำแนวรุก3คนประกอบไปด้วยบรรลือทองเกลี้ยงบูโน่ซูซูกิและกฤษกรกระสายเงินผู้ช่วยเป็นเยือนทหารอากาศ FC กันบ้างครับผู้สัปประตูเป็นทศพลอิ่มทรัพย์เอาละครับเกมเริ่มครับสกิดต่อทำชิ่งเอาบรรลือเสียหลักนิดนึงมีตัวเติมบรรลือให้กับพดุงศักดิ์พดุงศักดิ์ยิงโอ้โหเข้าข้างประตูดูอีกครั้งครับบอลเนี่ยสุดท้ายมาถึงพดุงศักดิ์โพนาคจนได้นะครับล็อกเข้าขวาข้างถนัดเลยครับแล้วจะยิงเข้าเสาแรกครับแต่บอลเนี่ยมันโกชีทุ่มมาให้กับพดุงศักดิ์โดนดึงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรณัฐพลโดนพดุงศักดิ์เกี่ยวบอลคืนไปเปิดมามงเช็ดเอาเรียบร้อยเลยครับสวยงามมากครับลูกนี้ตามสูตรเลยครับเปิดไปแล้วพุ่งมงเข้าไปครับบรูโน่ซูซูกิศูนย์หน้าลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลครับเอาจนได้ครับเจ้าถิ่นออกนำ1ประตูดูอีกครั้งครับเป็นจังหวะผิดพลาดของณัฐพลศรีสมุทรนะครับไปตัดบอลมาได้แล้วไปเล่นยากครับโดนพดุงศักดิ์เกี่ยวบอลคืนมาพดุงศักดิ์เห็นแล้วครับหน้าประตูบรรจงเปิดไปเลยนะครับจังหวะนี้แล้วก็มาตามนัดเลยครับบรูโน่พุ่งมงต่อปิโดบกเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ครับบางกอก FC ออกนำทหารอากาศ FC ในนาทีที่30ครับจักรพงษ์เปิดมาหน้าประตูบรรจงมงสกัดไม่พ้นอันตรายณัฐพลล็อกแล้วยิงจังหวะนี้ไม่มีมุมแล้วครับโอ้โหดูอีกครั้งครับจักรพงษ์วางมาแล้วบรรจงมงมาเข้าทางณัฐพลครับณัฐพลล็อกหลบมาทั้งด้านของโคชิแล้วก็บรรจงเลยครับเตะออกมาจังหวะนี้ก็น่าจะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วครับแหมผู้ตัดสินไม่รอให้เตะครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับเป็นบางกอก FC ครับออกนำทหารอากาศ FC อยู่1ประตูต่อ0นะครับเอาละครับสัญญาณในครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับพดุงศักดิ์เปิดมงเช็ดแล้วเอาเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0เป็นบรรจงพัชโนดมครับมงเช็ดเสยๆจังหวะนี้เปลี่ยนทางเข้าไปครับดูกันอีกครั้งครับโอ้โหมงเช็ดแบบบางๆให้บอลมันเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับเนี่ยครับน้ำหนักทิศทางพอเหมาะพอเจาะครับบอลนี่เปลี่ยนทางนิดเดียวเข้ากรอบไปเลยครับเอาละครับโอ้โหแบบนี้นี่เล่นแบบสบายๆนะครับได้2ประตูสุภกรหนุนยาวขึ้นมาเอาแล้วจะฉกบอลได้ไหมบรูโน่เปลี่ยนแย่งกันอยู่บรูโน่ไม่ได้ครับเอาแต่มีพดุงศักดิ์ชิปไหมไม่ชิปแต่หลบแล้วแปโอ้โหไปยิงลายอยู่ครับดูอีกครั้งครับบรูโน่ซูซูกิเนี่ยไปเบียดแล้วมีพดุงศักดิ์มาช่วยครับพดุงศักดิ์ฉกบอลไปได้ไม่ยิงจังหวะแรกครับแต่หลบไปแล้วก็ยิงไปชนข้างประตูครับเนี่ยครับแต่หลบประตูไปแล้วนะครับจังหวะแปรเนี่ยโอ้ไปชนเสาออกครับสีวะให้บูโน่ตามช่องไปติดบล็อกบูโน่ยังจิ้มให้กับบันลือเข้าซ้ายไม่ยิงครับตวัดต่อมาให้โกชิยิงมุมแคบแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยจริงจริงจังหวะนี้ยิงมุมแคบเข้าไปครับโกชิโอคุโบะเขาเคยยิงมุมแบบนี้มาแล้วนะครับในเกมที่บุกไปพ่ายกับเกษมบัณฑิตโอ้วันนี้ยิงมุมแคบได้อีกแล้วครับโกชิโอคุโบะนาทีที่57เท่านั้นครับดูอีกครั้งครับสีว่าเนี่ยไหลมาให้กับบรูโน่จ่ายจังหวะแรกเนี่ยไปติดครับแล้วก็สะกิดบอลต่อมาให้กับบันลือเห็นโกชิเติมมาก็ไหลไปตามระเบียบเลยครับแล้วก็โกชิสังหารเต็มข้อมุมแคบเข้าไปครับนี่ครับจับ1แล้วมองเลยครับแล้วก็ยิงเลยครับเต็มข้อเลยครับบอลนี่พุ่งเสียบสามเหลี่ยมมุมแคบเข้าไปเลยครับสิริวัฒน์ตามช่องมาให้กับแสงทอง
แสงทองเปิดไปตะวันยิงเอาเลยครับโอ้โหเกมว่าแน่ๆอาจจะไม่แน่แล้วครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากการทำประตูของธีรวุฒิวงตันครับ1ประตูต่อ3ดูอีกครั้งครับแสงทองตะวัดเปิดไปครับไม่มีใครประกบเลยครับจังหวะนี้โอ้ตะวัดหาวอลเล่เข้าไปเลยครับแสกหน้านรกรคนแรงดีมาจังหวะนี้ยุทธนายุทธนาเปิดยัดเข้าไปวัชระเขียนจับบอลไม่อยู่ครับบรรจงเคลียร์ออกมาเอาพดุงศักดิ์ตัดบอลได้มาถึงบรูโน่บรูโน่ไหลมาให้กับพดุงศักดิ์ไม่ล้ำหน้าครับพดุงศักดิ์หลบไปแล้วพดุงศักดิ์เหลือแค่ประตูพดุงศักดิ์ไหลมาบรรลือจับแล้วยิงเรียบร้อยครับเอาให้มันจบๆไปครับ4ประตูต่อ1โอ้โหถ้าจังหวะนี้ไม่ได้อีกนี่เหนื่อยเลยครับเวลาที่เหลือเนี่ยดูกันอีกครั้งครับโอ้โหใจกว้างเป็นแม่น้ำมหาสมุทรสำหรับพดุงศักดิ์โพหน้าครับไม่ยิงเองครับจ่ายถวายพานให้กับบรรลือทองเกลี้ยงครับนี่ครับล็อกจนแนวรับของฐานอากาศเนี่ยหงายหลังไปแล้วนะครับแล้วก็ไหลถวายพานมาให้กับบรรลือก็ใจเย็นครับจับจังหวะแรกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดตูมเดียวหายไปเลยครับเอาละครับก็ช่วงเวลาที่เหลือต้องเน้นครองบอลครับเผาเวลาไปให้หมดครับบางกอก FC ไม่จำเป็นต้องเน้นทำประตูอ่ะแต่ไปพลาดกันอีกแล้วแล้วจังหวะนี้วัชระเขียนเอาบอลลงแล้วยิงเอาละครับแม่ไปปล่อยเขามีความหวังอีกแล้วครับบางกอกโอ้โหพอนำห่างแล้วไปติดประมาทกันครับเรื่องของบางกอกไปเล่นกันยากครับดูจังหวะนี้ครับผู้ทางกิ่งพานไปงัดแล้วตอกส้นไปเข้าทางเขาครับโอ้โหแล้วธีรวุฒิเปิดไปนี่แม่นยำเลยครับวัชระเขียนอยู่โล่งๆจับแล้วยิงเข้าไปครับยังอยู่ในเกมนะครับทหารอากาศเอาละครับบอลมาเข้าทางของยุทธนาไหลมากับแสงทองแสงทองไหลมากับจักรพงศ์ไม่ล้ำหน้าจักรพงศ์ซัดเอาละครับเอาละครับเอาละครับ3ประตูต่อ4จากการยิงเต็มข้อของจักรพงศ์ดูกันอีกครั้งครับโอ้โหหลุดมาแบบนี้นารกรคนแรงดีก็เซฟไม่ไหวเลยครับโอ้โหบอลมันชนหน้าเข้าไปเลยนะครับบรรลือตัดเข้าในบรรลือโดนปิดมุมครับยิงไม่ได้ปัญญวัฒน์ต่อมาที่พดุงศักดิ์ชิปไปเสา2บูโน่บงเอาละครับมาเหมือนกันครับบรูโน่ประตูที่5โอ้นี่มันเกมอะไรกันครับนาทีที่เหลือต้องไม่พลาดกันอีกแล้วนะครับบางกอก FC ดูอีกครั้งครับบอลจากริมเส้นด้านขวาครับเปลี่ยนแกนมาทางด้านซ้ายให้กับพดุงศักดิ์บรรจงเปิดไปกับบรูโน่มงเช็ดเข้าไปครับนี่ครับวันนี้พดุงศักดิ์ได้แอสซิสต์เยอะเลยครับต่างป้อมยิงเข้าไปก็หลุดกรอบไปเองและก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นบางกอก FC เอาชนะฐานอากาศไปได้อย่างสุดมันครับ5ประตูต่อ3ครับเก็บ3คะแนนและกลับไปเป็นจ่าฝูงของสุนทรเทพอีกครั้งครับ